ียเวลาอ้าวคุณนิวสวัสดีคุณนิวเชิญมานั่งด้วยกันเข้ามาเชิญเข้ามาเข้ามานี่เชิญเข้ามาเลยครับคุณนิวทักทายเชิญคุณนิวเชิญเข้ามานั่งเลยครับเชิญเข้ามานั่งเลยครับคุณเตเชิญตรงนี้ครับเชิญตรงนี้ครับเชิญเข้ามาคุณท่านต้องการเมื่อนี้ตรงนี้ไปนะท่านนักไทยเดี๋ยวเขาเห็นคุณท่านต้องการขยับเข้ามาวันนี้นะฮะคุณนิวนี่เรียกได้ว่าแต่งตัวค่อนข้างแฟร์มากมากก็อยากจะจับเยอะเป็นทองอ๋อเป็นตัวอะไรเงินทองไม่ใช่หมายถึงว่านี่เงินเนี่ยทองเนี่ยอะไรเออคุณขอแสดงความยินดีกับเพลงใหม่ด้วยนะขอบคุณฮะร้องอย่างท่านฮุกอยากดูแลแบบที่คนละเพลงครับครับผมเพลงนี้เป็นไงบ้างก็คือเพิ่งปล่อยมาเมื่อสักครู่นี้เองครับคุณเตฟังไว้ยังครับชื่อเพลงว่าอยากจะเป็นเหมือนเขาให้เหมือนตอนที่เราเหงากันซึ่งเพลงนี้ผมชอบเพลงไม่ใช่เหรอการเดินทางอะไรสักอย่างการเดินทางที่สวยงามการเดินทางคืออะไรการเดินทางนี่เต้นกันเดินทางเวลาเพลงนี้เนี่ยทันนิดหน่อยการเดินทางที่สวยงามการเดินทางที่สวยงามมันเล่าถึงอะไรยังไงบ้างนะครับลองทุกคนลองไหมเป็นพิธีกรไฟไลท์โอเคมาวันนี้ให้เตนิวนะคะถ้าเป็นพิธีกรไฟไลท์บางทีสมมติตอนศิลปินโชว์อยู่ก็จำไม่ค่อยได้ฟังแล้วแบบเข้ามาเพราะมากๆเลยครับรับแบบรับแกนรับมาแกนเพราะมากเพลงนี้พูดถึงอะไรครับครับก็พูดไปแล้วฮะตอนในช่วงรายการเดี๋ยวจะตอบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคนฟังก็จะบอกว่าตอบอีกแล้วสามอีกแล้วแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งครับคนแต่งคือคุณทอยครับธันวาบุญสูงเนินครับผมอันนี้คือแบบเป็นหัวขูจังหวะนะเป็นหูจังหวะพิธีกรแกนแกนรับเหมือนรับของไงเหรอเหมือนรู้แกนแกนรู้แบบโอ้โหจริงเหรอฮะเหมือนเป็นจังหวะพิธีกรนะครับผมเดทโปรดิวเซอร์มือดีขนาดนี้มารู้สึกมีตื่นเต้นหรือประหม่าบ้างไหมครับไม่ครับชีวิตผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรเป็นการทำงานกับคุณทอยธันวาครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกครับครั้งแรกเขาแล้วเขายินดีที่จะทำด้วยต่อไปในอนาคตไหมครับครับแน่นอนครับผมแล้วคุณล่ะครับอ๋อฝากด้วยครับคุณทอยครับคุณเตเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้เหรอครับฮะครับก็สบายดีครับผมมึงต้องถามเขาไม่ใช่เขาถามอ๋อโอเควันนี้เขามาโปรโมทเพลงฮะคุณนิววันนี้รู้สึกว่าแต่งตัวเป็นทางการมากเลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมีไปงานแต่งหรืองานอะไรบ้างเนี่ยจริงผมต้องแบบแต่งตัวมาแบบเอ้ยอันนี้คือหนีบเอาหรือว่าจอดจริงๆอ่ะอะไรแล้วแต่ว่าไม่มีรูจ่อนี่หนีบเอาไม่มีรูจ่อผมไม่เคยเจาะหูเหมือนกันนะเราเป็นคนไม่เจาะผมไม่เจาะหูผมไม่สักเลยเนี่ยเหมือนกันเป็นรสนิยมเป็นรสนิยมเหมือนกันหูม่วงเคยเป็นในเขาดูนะเขาดูเคยหนีบจนหูม่วงไม่ได้หนีบเพลงแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างมาทำอะไรกันครับสองคนวันนี้มาให้กำลังใจเนี่ยแหละเห็นบอกว่าบิวกิ้นจะมาก็เลยรีบมาเลยน้องแต่สิบโมงเนี่ยใช่เดี๋ยวรอดอกไม้แป๊บนึงนะครับจะเป็นดอกไม้สีสุดทองสวยเลยสีดอกสีทองเลยครับหยิบมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกำลังมาคุณเตรู้สึกยังไงบ้างกับการที่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าคุณอายุ30แล้วแต่ทำตัวเหมือน10กว่าบางคนคือมึงค่ะบางคนเอาแล้วนะครับบางคนที่เขามาโปรโมทเพลงไม่ได้คอนเทนต์แล้วนะได้มึงก็โปรโมทเพลงกับข้อคำถามพูดถึงคำถามมาถามเพลงก็ถ้าก็อยู่ในรายการต้องถามอะไรอีกครับเพลงนี้เล่าเกี่ยวกับเนื้อหาใช่ใช่เขาพูดไปแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับผมคุณแอมมี่สวัสดีคุณแอมมี่เป็นคนเรามีส่วนทำเพลงนี้ยังไงบ้างเยอะในการคิดเพลงก็เรียกว่าหลายส่วนครับหลายส่วนก็จริงๆแล้วตั้งแต่อย่างที่บอกไปนะหมายถึงว่าทั้ง EP นี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวการตีความความรู้สึกของตัวเองนะครับผ่านช่วงชีวิตของการมีความรักในช่วงวัยแรกๆของการที่จะเริ่มมีความรักแล้วกันหมายถึงว่าเพลงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกอีกหนึ่งการตีความของตัวเองที่เอาลงมาในวัยแรกๆนี้ช่วงอายุเท่าไหร่ประมาณ3 เดือนนะ3 เดือนแรกที่มีความรักหรือว่า3 เดือนแรกตั้งแต่เกิดนะครับช่วงนั้นรีมายอะไรได้บ้างฮะช่วงนั้นก็จริงๆก็จะรักขโมยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใช่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมีความรีเลทกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับฮะ 100% นะ 100% 100% ว่าทุกคำพูดที่พูดออกไปมันคือตัวเราเลยมันคือตัวเราเลยครับผมสนใจแล้วอย่างนี้เป็นเพลงสำหรับวัยรักแรกเลยถ้าสมมติคนที่วัยเริ่มเข้าวัยทองสามารถฟังได้ครับสามารถอินไปกับมันได้ไหมครับก็จริงๆขึ้นอยู่กับการตีความนะจริงๆแล้วเพลงสามารถเรียนได้กับทุกคนทุกช่วงวัยคือเลนส์เราค่อนข้างกว้างใช่ผมว่าเพลงที่ดีเนี่ยมันคือเพลงที่สุดท้ายแล้วคนฟังสามารถตีความใช่ต้องคุณตอบหรือผมตอบยังไง
ังไงครับพี่เป็นยังไงครับเพลงที่ดีมันคือเพลงที่ผมว่าจริงๆแล้วคนสามารถรีเลทกับมันได้ในบางมุมใดมุมหนึ่งนะสามารถเอาประสบการณ์ร่วมไปกับสิ่งที่เพลงตีความมาและตีความมันออกมาในแบบของตัวเองได้ครับผมประทับใจมากๆเลยเฮ้ยล่าสุดเห็นคุณเตระวันไปร้องเพลงบนเบลูก้าเส้นบางๆใช่ไหมฮะขอสักนิดนึงได้ไหมขอสักนิดนึงได้ไหมขอซื้อมาครั้งเดียวซื้อมาครั้งเดียวอ๋อลิขิตหรือลิขิตไหมครับเดียวซื้อมาครั้งเดียวอ๋อก็เดี๋ยวถ้างั้นร้องเพลงร้องเพลงของตัวเองให้ฟังนิดนึงอ่าเพราะซื้อมาครั้งเดียวเหมือนกันครับเพลงตัวเองซื้อมาครั้งเดียวเหมือนกันเอาไม่เป็นไรของผมงั้นเอาเพลงผมก็ได้เพลงผมมีโอกาสเดี๋ยวยืมเพลงคุณไปลองเพลงบิวกิ้นได้ไหมคะได้ไหมครับสักท่อนเพลงใหม่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ฟังแต่มีเห็น MV เล็กๆน้อยๆแล้วมีรถแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกดินไม่ใช่ครับในเรื่องเป็นเรือครับเรือเป็นเรือยอชต์เป็นเรือครับนี่คุณดู MV จริงมั้ยใช่มั้ยเป็นทะเลทรายแล้วก็ยืนแบบทะเลาะค่อนข้างออกท่าค่อนข้างเก๊กหน่อยนะยืนแบบลองครบท่าหน่อยลองครบท่าหน่อยเหมือนนะถ้าไม่ออกจากพิงๆขอโทษนะหลุดกล้องแล้วคุณนั่งถ้าเป็นฟิลพิงๆแล้วก็หมุนแล้วก็ซันเซ็ตสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคุณนิวมีความเห็นยังไงกับคุณเตตะวันในทุกวันนี้บ้างเพ้อนี่เดินมาอย่างงี้เลยอันนี้เลยเหรอจมูกยาวอ่ะต้องไอ้นี่ต้องไอ้นะเป็นฟิวซันเซ็ตอะไรผมไม่ถ่ายเองผมอ่านทำไมเนี่ยเออแต่คุณดูภาพตอนนี้ภาพคุณดูมีความเป็นซันเซ็ตเยอะมากอย่างเช่นแฟนมีของคุณก็มีความเป็นนึกออกว่าผมจะมองคุณเป็นซันเซ็ตไปแล้วตอนนี้ครับผมอันนี้นี่คุณไปถ่ายที่ไหนดีกว่าไปถ่ายที่ประจวบประจวบคลีคันประจวบเหมาะพอดีเลยประจวบเหมาะอย่าให้ทราบนะครับว่าเบื้องหลังเป็นภาพหลังเป็นสีเขียวแล้วก็ไปใส่สกีนเอาไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไปจริงๆเนาะไปจริงไปจริงอันนี้ผมเป็นใครมีโอกาสได้เห็นใน MV เลยใครอะครับถ่ายก่อนให้ดูแค่นี้ก่อนถ่ายผมไม่เห็นปิดให้เตตะวันถ่ายให้พี่เตตะวันถ่ายทีละผมรู้จักไหมคุณรู้จักมักจีไหมไม่รู้อ๋อไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมาเต้มาดิอายุมากกว่าผมไหมน้อยกว่าโอ้ถ้าอายุมากกว่าพี่ต้องรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่หมดแล้วลิ้นเนาะมิใช่อ๋อเอ้ยเดี๋ยวนะคุณมากมึงจำใครไม่ได้มึงรู้พี่อะไรอ่ะพี่จ๋าณัฐาวิญญุตป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะน้องเป็นน้องพี่น้องเหรอพี่น้องอะไรล่ะน้องครับคุณดูไม่ออกได้ไงเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้หญิงที่คนทั้งประเทศแบบชื่นชมเขานะกินได้ให้หนึ่งคำดีกว่าเขานี่ไงเขียนอยู่ธนิดาไม่รู้อีกธนิดาคือใครน่ารักมากๆคุณรู้จักเหรอนี่คือคุณนี่ไงเราเฉลยไหมเฉลยเฉลยพี่พิมถาอร่อยรู้จักรู้จักอะไรขอโทษนะรู้จักโปรอัสโทรไอจีกันไม่ได้นะขอโทษนะคุณเตนะเด็กที่ซูมจะเห็นรูจมูกอยู่แล้วเดี๋ยวบอกว่าใครพี่จ๋าเจออะไรอยู่เลยจะบอกรู้จักพูดออกมาได้ยังไงเคยไปโอ้โหร่วมโต๊ะอาหารเด็กที่ซูมหน้าเต็มจอบอกว่าพี่จ๋าแหมแล้วบอกรู้จักไม่ใช่แค่อย่างนี้นะคือบอกเอ้ยเป็นไงบ้างอย่างนี้เลยหน้าสุดมึงเจอมึงอย่างนี้เลยประจำรู้จักแต่ว่าแสดงว่าถือว่าดีมากที่ MV เขาได้พาคุณพิมถาเปลี่ยนลุคไปในลุคที่ผมจำแทบไม่ได้เชียวคือถ้าไม่ได้เชียวแหมคนนี้เป็นคนที่พูดจาน่าทึ่งมากน่าทึ่งจริงนะฮะกับการที่คนเราเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเราซูมหน้าเขาที่ถ่ายด้วยกล้องชัดระดับ 4K นะฮะกล้องชัดระดับเลยซูมเห็นหน้าจนแทบจะเห็นรูจมูกอยู่แล้วเขาจะไม่รู้ว่าเป็นคนอื่นดูฮะไอ้นะฮะกลัวมากเมื่อกดไปแล้วเขาไม่ได้ฟอลเราแล้วเนี่ยนี่ผมมองไม่ชัดหรอครับผมชอบดูโทรศัพท์ Apple มากกว่าโอเคแต่เราติดตามกันพี่ถาเก่งมากเลยใน MV ถือว่าสวยแล้วก็ใช่สวยจนพี่เตจำไม่ได้เลยใช่สวยโอ้ยสวยจนลืมเลยแสดงว่าตัวจริงนะนี่คือที่มาของอะไรไหมสวยลืมเข้าใจใช่ไหมมันไม่ลืมสวยลืมจริงคุณนิวคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เรื่องราวของคุณเตที่บอกว่ารู้จักสนิทแต่ว่าดูรูปแล้วไม่รู้จักว่าเป็นใครครับคำเดียวเลยเพ้อเขามีถิ่นกำเนิดจากเชียงใหม่เหมือนกันซึ่งผมไปเชียงใหม่แล้วเขาเป็นแบบนี่เกิดเชียงใหม่เหรอเอาไปผมมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เคยพบกันที่เชียงใหม่แล้วไปทำอะไรที่เชียงใหม่จริงๆแล้วเป็นคนพื้นเพคนเชียงใหม่พื้นเพคนกรุงเทพคนแล้วก็ไปทำอะไรเชียงใหม่มีบ้านทำอะไรเชียงใหม่เพลงคุยเรื่องเพลงเราเริ่มบรรยากาศถ่ายทำเองค่ะเพราะว่ามีพิธาด้วยค่ะเฮ้ยเรามีความแบบนี่แต่เขาเป็นหัวเขาเรียกว่าคนที่มีชื่อเสียงมานานมากแล้วเรามีความเกรงเกลียดกะอะไรบ้างไหมเขินอายบ้างไหมที่เราได้แต่ผมนวดเมื่อยครับก็จริงๆคุณพี่พิมถานะพี่พิมถาจริงๆก็เคยเจอกันมา
หลายๆครั้งนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสทำงานด้วยกันเพราะจริงๆแล้วพี่ปัญหาเขาก็เป็นก็เจอของพี่แบงก์ก็พี่แบงก์ก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วก็เหมือนกับว่าก็มีโอกาสได้เจอพี่ปัญหาก็ค่อนข้างตัวจริงเป็นไงน่ารักไหมพี่ปัญหาก็พี่ปัญหาก็สวยมากนะตัวจริงเขาสวยไม่แล้วเขาเป็นสายอ่อนโยนบอกตัวใช่แล้วแม่เขาเป็นสายไหนเขาเป็นสายแบบผู้หญิงแบบโก๊ะติดโก๊ะนิดนึงมีความแบบธรรมชาติหมายถึงว่าผมว่าเขาเป็นคนที่เวลาเขาจะพูดทั้งเผลอเนี่ยเนอะชาเผลอยังไงอะไม่เผลอเป็นคนธรรมชาติเป็นคนธรรมชาติหมายถึงว่าเวลาเขาพูดเวลาเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่ผมว่าความธรรมชาติของเขาอะคือสิ่งที่ทุกคนหลงรักเขานะเพราะว่าเขาแบบเขาเป็นตัวเองแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักพื้นเพเขาเป็นคนที่แล้วบรรยากาศที่ไปถ่ายที่ประจวบคีรีขันธ์จริงเหรอต้องจริงๆต้องบอกว่าเอ็มวีตัวนี้ก็ฮอตมากฮอตมากเอ้ยเล่นหัวผมเนี่ยเนี่ยผมสวยเป็นคนยังไงนะแชมพูอะไรสวยแชมพูอะไรร้อนมากร้อนมากร้อนมากครับแล้วก็จริงๆแล้วการถ่ายเนี่ยผมก็นั่งอยู่บนรถริกรถอะไรนะครับรถสาลี่ครับรถริกคืออะไรอ่ะรถที่มันรถสาลี่อ่ะรถคิวรถอีกทีนึงอ่ะนี่คุณทำงานวงการเล่นละครมากี่เรื่องรถอย่างรถมันต้องขับเองไงเราไม่ขับรถลากเราขับเองไม่ใช่แต่ว่าเวลาเราถ่ายแล้วเอากล้องมาตั้งหน้ารถเนี่ยมันอันตรายแล้วมันผิดกฎหมายอ๋อโอเคเราก็เลยต้องเอารถไปไว้บนรถรถครับเอาเป็นฟีลรถทริปแน่เลยใช่ไหมครับการเดินทางไงคะผมเชื่อแล้วว่าคุณนอกจากไม่ได้ดู MV แล้วคุณไม่ได้ดูอะไรมาเลยคือของเพลงผมนะก็ถึงบอกว่ายืนเก๊กๆอยู่อย่างนี้ MV ที่แล้วนั่งรถไฟอันนั้นโหเลยไปไกลเลยอันนั้นตัวที่2ผ่านไป3เพลงแล้วอ่ะเหรอเพลงแรกของผมชื่ออะไรตั้งแต่ของ EP เนี้ยเพลงอะไรชอบแบบชอบตัวเองเออกับเธอเพลงที่2คือเพลงอะไรชอบเต้นกับเธอมีฟีลเต้นลำระบำกันแล้วเพลงที่2กลับมาพบกันอีกเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อคนเลยกลับมาพบกันอีกเรากลับมาพบกันเถอะกลับมาเพลงที่3 Mr. Everything เพลงที่4 You are my everything มั่วอันนี้เพลงกับการเดินทางที่สวยงามไม่ใช่อ๋อรู้นี่เพลงที่5รู้นี่เพลงที่5ขึ้นมาคำเดียวรู้เลยเดี๋ยวนะเร็วยิ้มมานิวช่วยนะคะยิ้มอะไรยิ้มทั้งน้ำตาโอ้ยคุณดังอ่ะยิ้มคุณฉันรู้อะไรเป็นเพลงฮุกร้องไงฮุกไม่ถูกเหรอมึงเรียนเนาะรู้คุณอะไรเขาเริ่มเวอร์สแรกร้องไงไม่คุณน่ะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมกลัวผู้จัดการเขามาเก็บลิขสิทธิ์ไงนี่คือมันเป็นการล่อให้เสียงผมล่อได้ครับล่อเลยผมเก็บลิขสิทธิ์คุณหลอกคุณเตเออยังไงเพราะเลยเมโลดี้สวยเชียร์ไม่บอกให้ร้องไม่ได้ถามเลยอันเตยร้องเพลงไหนดีกว่าเอาสักเพลงไหมของกินใน5เพลงนี้อยากดูแลที่ขึ้นมาเข้าซ้ำหนึ่งเพลงเออร้องให้ครบ7วิได้ไหมอ่ะจะพอเป็นไปได้ไหมเธอโอเคติดกลับแล้วมึงคอนเนคชั่นมาเลยฮะเสียติดกลับแล้วแต่เดี๋ยวรับร้องก็เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะร้องลงไอ้ร้องลงด้วยนะพูดเลยนะร้องลงนะร้องลงใจของทั้งโบกี้อยากร้องมานานแล้วไม่เดี๋ยวขอฝึกก่อนเพราะว่าเพลงคุณเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเทคนิคเยอะเนื้อเสียงเรนเสียงในคุณอลังการการจะร้องมันยากก็มีเหตุผลนะอันนี้พูดมีเหตุผลมีเหตุผลอ่ะเดี๋ยวให้พี่กับเข้าสคริปต์เดี๋ยวให้พี่สองคนตอบพี่เตพี่นิวช่วยตอบอุ้ยแต่พออยู่กับสามคนเลยขอคำถามนี้ดีกว่าได้ครับกินตอบไปแล้วว่าชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางเนาะเราแบบขับไปมีวิวสองข้างทางถ้าเตกินนิวกับนิวล่ะคะแบบถ้าเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางเราคิดว่าถนนเส้นนี้มันจะเป็นยังไงวิวสองข้างทางเป็นยังไงค่อนข้างขรุขระครับทำไมขรุขระเลยเหรอลูกลังเลยแหละรู้สึกว่าในชีวิตตัวเองเลยว่าที่ตอนไปกับฉันไปตอนไปเราไปด้วยกันเนี่ยแหละไม่แต่ของผมอะผมรู้สึกว่าผมเคยไปรถทริปแล้วชอบบรรยากาศของการแบบเนี่ยขับรถไปเขาถามชีวิตว่าวิวชีวิตเป็นยังไงเปลี่ยนไม่ได้หรอโอเคชีวิตครับชีวิตผมหรอครับก็เป็นชีวิตที่ตอนนี้มีความสุขก็คือขับรถไปจะเห็นแต่อะไรที่สวยงามมากแล้วก็คุณไม่ได้ขับรถคุณมีคนขับรถนี่ก็ขับสวยงามไปกับพี่ติ้งซึ่งเขาพยายามจะขโมยตัวไปอยู่เขาชอบพี่ติ้งนี่เป็นนักมวยด้วยนะใช่ก็ออกไปก็ระวังปากคุณเดวันนี่เขาจะชอบพูดเนี่ยอยากเนี่ยจะไปนั่งรถนั่งนี่นี่นั่นนะตอนนั้นมีโอกาสได้ไปถ่ายงานที่พัทยากันนะคุณเดนี่เดี๋ยวกลับมาด้วยกันพอจะเดินถึงรถเต็มแล้วเพราะอะไรรถนะฮะรถตู้นะฮะ7ที่นั่งนะฮะเขาไปแต่งเป็นรถ4ที่นั่งนะเพราะว่าข้างหลังคือเก็บของสักโอ้โหนึกว่าตู้คอนเทนเนอร์อยากได้อะไรเรามีให้หมด
แชมพูยาสระผมที่ล้างเครื่องสำอางของกินบ้านเวลากินวลันทอนหิวมากไม่มีอะไรกินถ้าไม่ได้อาหารที่รถผมไปอาจจะเสียชีวิตได้เป็นอาหารที่หมกอยู่บนรถเหรออาจจะไม่อาหารขวดที่ใส่น้ำแล้วกินอิงรอดมาได้เพราะอาหารขวดนั่นเองอาหารแห้งคุณแล้วคุณเตนะเขาเป็นคนที่ปกติเวลาเราเก็บกระเป๋าเนี่ยเราจะเก็บของจากห้องนอนเพื่อที่จะแบบเก็บคงเก็บของไปทำงานหรือออกไปข้างนอกใช่ไหมคุณเตเนี่ยใครที่เปิดประตูเวทรถเขานะเขาห้อยกระเป๋าไว้บนตรงคอแล้วน่ะประมาณ10กว่าใบอ่ะเพราะอะไรเพราะว่านอนรถแล้วเลือกของเลือกกระเป๋าบนรถก็เลยงงว่าของที่เอาขึ้นห้องเราใส่ลงมาเปิดท้ายใช่ไหมบางทีเราอาจจะนึกออกว่าไม่มีเงินสดเราเปิดท้ายขายเลยเตรียมพร้อมเสมอใช่วันเดือนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าพิตติ้งก็เลยเปิดท้ายขายไปตรงนั้นเลยคือเขาอย่างนี้จริงเพราะตอนนั้นเขายืมหมวกผมไปเขาใช้เวลาประมาณเกือบปีถึงจะมาคืนผมนะกินต้องไปเปิดท้ายรถไม่เปิดครับจนเข้าไปคุยจนแบบเคลียร์ของถึงจะเจอถึงจะเอามาผมก็ไม่ได้ทวงเหมือนกันก็ลืมนะขออีกหนึ่งได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าทั้ง3คนไปทริปด้วยกันคิดว่ามันจะเป็นการเดินทางที่อะไรดีอ่ะพี่นิวเออการเดินทางถ้าไปทริปด้วยกันกับเพื่อนที่เรารักหรือกับเนี่ย3คน3คนแล้วกัน3คนอะไรอย่างงี้นะฟังเขาถามโอเคโอเคเพราะเมื่อกี้ชื่อเพลงเราการทางที่สวยงามแต่พอเราอยู่สามคนเนี่ยจะเป็นการเดินทางที่แสนวุ่นวายแต่ผมเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมอาจจะเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดแล้วผมจะเป็นคนห้างทั้งสองคนเองเราจะเป็นคนนำทางไหมฉันจะทำอะไรฉันจะไปทำอะไรกับเขาอะไรอีกลูกไม่มีใครทำอะไรเนี่ยเห็นไหมคนที่ไม่ได้แกล้งคนอื่นหรือว่าไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีอ่ะไม่มีการระวังระแวงหรอกเพราะว่าเราจริงใจแล้วเราบริสุทธิ์ใจกับคนรอบตัวแต่พอหันมาแล้วสะดุ้งอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวเองเนี่ยชอบแสดงว่าต้องพิจารณาตัวเองว่าเคยทำอะไรไม่ใช่ชอบเคยทำเนี่ยไหมมันจะวุ่นวายประมาณนี้ชอบคือเราต้องช่วยแล้วชอบทำเป็นคนห้ามอะไรไม่ดีกับคนอื่นแล้วก็กลัวคนอื่นเขาจะมาทำคืนและสิ่งที่ทำไว้เอาเอาลงไปแชร์ในโซนวันนี้งานเขาเอาไงเออนวดนวดนวดห้ามผมคิดว่ามันคงเป็นการเดินทางที่ผมจะได้เรียนรู้อะไรหลากหลายเรียนรู้จากคนที่แตกต่างจากเราเออทำไมคนลักษณะเนี้ยเขาคิดเขาทำเราจะเปิดใจกันคุยกันแต่ผมดีใจมากเลยนะที่ผมได้เจอคนที่คล้ายๆเหมือนผมเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเลยชีวิตนี้ยังไงฮะแบบเป็นว่านิสัยการพูดลักษณะอะไรอย่างเงี้ยวิธีการพูดอะไรเงี้ยผมว่าแนวคิดคุณก็ต้องคล้ายผมใช่ผมว่ามันก็จะคิดคล้ายๆพี่เตนะมันน่าจะเป็นการเดินทางที่ได้เรียนรู้เลยอย่างนะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้อ่ะบางครั้งนะเรื่องของอายุมันอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงวุฒิภาวะอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญไม่ใช่ผมพูดเลยร้อยใครอยากรับก็รับไปใครรับก็รับไปเล่นเลยนี่คุณนั่นแหละย้อนกลับมานี่เราเทสดูปึ๊กดูระแวงเพราะไม่ใช่มันวนกลับเข้ามาตัวเองไม่ใช่ว่ากลัวว่ามีใครมาเคาะอะไรไม่กลัวมีใครมาเคาะนะระมัดระวังตัวเออระวังตัวใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมผมเลยสรุปเลยว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่เป็นการเดินทางที่ใช่ที่สวยงามและให้บทเรียนอะไรอาพาร์ทนึงในชีวิตเราแน่นอนกลับมาเรื่องเพลงแล้วเนาะกลับมาเรื่องเพลงนะดีนะคำถามถัดมาคำถามถัดมามีคนฝากว่าถ้าใน5เพลงนี้ถ้าต้องเลือกแค่เพลงเดียวค่ะกินที่รู้สึกว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชอบที่สุดหรือว่าชอบท่อนไหนของเพลงนั้นที่สุดขอสักท่อนหนึ่งใน5เพลงนี้ได้ไหมมันใกล้ไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมันวีดเพลงที่ชอบที่สุดเหรอครับใน5เพลงนี้เหรอขอท่อนหนึ่งผมให้เพลงก็ต้องการเดินทางให้สวยงามสิใช่ไหมผมว่ามันคือการโอ้มันใกล้แล้วมันกดดันเลยนะพูดมันคือพูดยังไงอ่ะผมว่าหมายถึงว่าการที่เรารู้สึกว่าการเปรียบความสัมพันธ์กับการเดินทางอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็น execution ที่โรแมนติกแล้วก็เรารู้สึกว่ามันคืออย่างที่ผมบอกนะเส้นทางหรือการเดินทางของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยไม่ว่าแต่ละองค์ประกอบทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นแต่ละส่วนของการเดินทางทั้งหมดนะตั้งแต่ช่วงแรกช่วงกลางช่วงปลายหรือว่าหลังจากนั้นไปที่เราจะต้องจากลากับการเดินทางร่วมกับใครไปนะแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยถ้าเราเข้าใจหรือว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือการเดินทางที่มันสวยงามถึงแม้ว่ามันจะจบลงหรือมันจะเริ่มขึ้นหรือยังไม่เริ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีที่มันก็จะเอาทำให้เราได้มองในมุมที่มัน positive ประมาณงั้นให้ express หน้ารอยยิ้มสำหรับเพลงนี้คุณคิดว่าเป็นการยิ้มแบบไหนครับก็เป็นการยิ้มแบบ
ลาตินอะไรอ่ะยิ้มแบบไหนไม่ผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันต้นจีนลาตินยิ้มยังไงนะแบบมียกคออิ่มฟูอ่ะแล้วพอแค่ฟังชื่อเพลงยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มนั้นยิ้มแบบอิ่มฟูทำไงยิ้มแบบอิ่มฟูอ่ะยังไงทำไงมันแบบเหมือนเราได้เรียนรู้ได้จะเข้าจะเหมือนจมูกตอนนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ไหมคุณมาปัดมือผมก็อาจจะพูดถึงเพลงให้ดีๆยิ้มแบบอิ่มฟูเพราะมันเรารู้สึกว่าแค่อันยังไม่ได้ฟังเพลงเลยนะแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันต้องเป็นความแบบจบด้วยความรู้สึกว่าฟีลกูได้เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้แล้วยอมรับอุ่นอะไรอย่างแน่นอนผลิตจมูกแต่มันเป็นดีเซลวิสติงมันดูแบบนี่นะไอ้แอ๊ดหน่อยผลิตจมูกได้ป่ะไม่เจ็บหรอกจะเป็นทำอะไรเขาผลิตผมไว้เลยโอ๊ยเจ็บ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 เขาผลิตพี่พี่ฝั่งนิวดูแลหน่อยนะคะได้ครับผลิตแล้วมีคำถามอะไรถามผมได้เลยครับท่านนิวล่ะนิวยิ้มแบบไหนผมว่าแบบอิ่มฟูกันไปแล้วน่าจะเป็นยิ้มที่อบอุ่นยิ้มแบบหันมามองใครแล้วคนนั้นต้องแบบละลายมันอบอุ่นจนละลายอันนี้ลองยิ้มไปหาเขาแล้วเขาละลายไม่รับจ้ะกูก็ไม่ยิ้มให้ค่ะนำมาหากินสิไม่ยิ้มให้ค่ะยิ้มในกล้องพี่เต้ยิ้มแบบอิ่มฟูยิ้มแบบอบอุ่นต้องอบอุ่นอบอุ่นเข้าใจไหมและยิ้มแบบลาตินมันเหมือนไม่ว่าแบบการเดินทางแม่งจะแบบที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงพอถึงท้ายๆไปปลายแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะที่ได้เดินทางมาด้วยกันในฟิลนั้นแต่ผมรู้สึกว่าแบบฟิลแบบอบอุ่นแบบซึ่งการคอยยิ้มแบบนี้ไม่เกิดขึ้นที่นี่นะเพราะว่ายิ่งเดินมาไม่ได้ยิ่งรู้สึกว่าเออยิ่งท้องมันยิ่งแบบมันตอนแรกเรายิ้มในสมุดเดินทางด้วยกันใช่ไหมครับขึ้นรถมาสุดเฮ้ยอาจจะตื่นเต้นแต่บางมันอาจจะเป็นยังไงครับยังไงนะยิ้มกระตุกอ่ะยิ้มกระตุกใช่เหมือนแบบฝืนเพลงฝืนยิ้มทั้งน้ำตาใช่ไหมที่ไม่ซิงเกิลใหม่ใช่ถ้าเราร่วมรถกัน3คนครับเพลงอาจจะเป็นฝืนยิ้มทั้งน้ำตาเติมเข้าไปอีกใช่แต่ถ้าตัดพี่เตเป็นคนหนึ่งหรือผมพี่นิวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบแฮปปี้ละแบบผมว่าน่าจะจอยกันได้ไม่จอยคุณต้องพิจารณาตัวเองหน่อยนะมีเพลงอีกเพลงอ่ะมีอะไรมาขายไหมไหนๆสองคนมาแล้วมีอะไรขายไหมเขาบอกว่าอยากขายที่เห็นมามันวนย้อนกลับมาเนี่ยเข้าตัวเองกันหมดนะแต่นี่มันพูดกันแหมพูดเก่งเหลือเกินบอกว่าแบบมีทริปไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นทริปประทับใจของเรา3คนไหมเราอ่ะเพราะว่าเราเดินทางเนาะเป็นทริปที่ไม่เกิดขึ้นสักทีเรานัดจะไปเที่ยวทุกครั้งแต่ว่าเหมือนเขาคิวค่อนข้างทองคุณเตคิวยากสุดนั่นแหละเหมือนแบบไปนะคือดอกไม้ที่เป็นสั่งมาสีทองอ่ะไม่ได้หมายถึงน้ำแล้วหมายถึงคิวของเขาที่มันทองคิวทองใช่ไหมผมก็เลยสั่งแบบแซงความดีด้วยซึ่งเรานัดกันตั้งแต่จะไปเที่ยวทะเลที่สวยงามคือผมไปพักผ่อนไม่อยากกังวลกล้าพูดเลยนะว่าใน3คนเนี้ยคิวผมเนี้ยง่ายที่สุดคิวของพี่นิวก็ยังพอได้ตัวปัญหาเนี่ยนะอ่ะพูดออกมาเองเลยดีกว่าคิวคุณเนี่ยถึงเดือนไหนเนี่ยตอนนี้จะไปเที่ยวอ่ะไม่มันติดที่เรื่องฟิตเนสไม่อยากเข้าฟิตเนสไงคิวของผมมันคือฟิตเนสก็เดี๋ยวไปเที่ยวโรงแรมเขาก็มีไม่พอเผื่อเราไปทะเลอะไรกันอาจจะต้องโชว์บอดี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะแล้วโชว์บอดี้แล้วมันทำไมอ่ะเราต้องยิ้มไว้ก่อนเลยแล้วไงแล้วคนอ้วนคนผอมมันผิดตรงไหนเฮ้ยไซส์บิวตี้เฮ้ยไม่เลยผมมาสับสนให้ทุกคนอ่ะมันเดียวไซส์บิวตี้เดียวไซส์บิวตี้เลยมันไม่ได้เกี่ยวเลยถ้าผมมองปราดเลยเนี่ยคุณรูปร่างสันทัดเลยนะต้องมีกล้ามมันไม่เกี่ยวไม่เลยคนนี้มันเหลือบิวตี้มันเป็นที่ไม่มีไซส์ไหนโยมไซส์โยมใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นอ๋อแล้วไปเพียงพออ่ะผมคุณดูโสองค์แล้วไปคุณโลกๆขนาดนี้มาเนี่ยดูขาวเรียวเนี่ยผมประทับใจเลยคุณดูดีอ๋อขึ้นมาทันทีผมรู้ว่าเฮ้ยมันยึดติดอยู่กับค่านิยมหรือเปล่าไม่เลยไปทะเลต้องแบบต้องมีอะไรไม่รู้ไงสรุปทริปเราไปไหนนะสรุปยังไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยจนบัดนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไปไหนกันให้มันได้ไปก่อนมีแผนไว้มีแผนไว้แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนาะมาถึงต้นปีมาถึงอะไรก็คือไม่ได้ถือว่าให้ไม่ชวนใครเพราะว่ามันไม่เกิดสักทีก็เลยไม่ได้ชวนใครเลยคิดกันเองเขาก็คิดของเขาผมก็คิดของผมเขามาคุยกันไม่ตรงกันอ่ะเริ่มก็ไม่ต้องไปเนาะเริ่มใหม่แต่ก็เราก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันไงไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็เอ้ยอันนี้สามคนนี้ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมาอันนั้นถือว่าเป็นเข้ากับเนื้อเพลงในพาร์ทไหนบ้างครับการนั้นให้สวยงามไหมครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างก็สำหรับผมให้เป็นเพลงMr. Everything แล้วกันนะถึงเป็นเพลงนี้เนาะไม่ได้ให้กับใครนะครับให้กับทีมผู้จัดการทั้งหลายที่ดูแลจับปูใส่กระด้งกันนะฮะสงสารพี่ดูแลพี่มายพี่อะไรนะพี่แจ็คนะโอ้โหผมจะว่าในตามผมสูงเป็นการแสดงสวยงามสำหรับผมนะอืมเดินมาหาตั้งไกลกูอยู่นอกเมืองอุตส่าห์หายังไม่ appreciate โอ้โหก่อนเมื่อไหร่ไปไหนครับโอเดบะใช่กับเป็นทีแบบมิเตอร์เวทีโอ้โหที่มันค่อนข้างวุ่นวายครับเพราะนั้น
แต่จะถือว่าเป็นการเดินทางที่สวยงามไหมสวยงามสวยงามใครกลับมาแล้วผมยิ้มเสมอยิ้มยังไงคะยิ้มแบบอบอุ่นตาอุ่นตาอุ่นตาสนุกกับวันนั้นสนุกฮะสนุกไหมคุณเต้ใช่ได้ครับทำอะไรวันนั้นต้องทำอะไรวันนั้นเหรอครับเมาอย่างเมาอะไรมันผิดศีลนะครับการดื่มสุราเมรยะมันใช่ประมาณผิดศีลเราไปเดินเที่ยวเล่นกันเฉยๆนะเราไปเอ็นจอยคลิปตุ๊กตาอะไรอันนี้โกหกก็ผิดศีลโกหกก็ผิดศีลแล้วเนี่ยล่าสุดไปอีกรอบนึงผมผ่านที่เดิมแล้วนึกถึงเป็นยังไงฮะเป็นยังไงไปทำอะไรกันมาบ้างไม่เราเดินผ่านที่ที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วผมเห็นแล้วผมก็ได้แต่ยิ้มทั้งน้ำตาผมรู้สึกว่าการเดินทางที่ผมไปทำงานกับคุณนิวเราก็เดินได้เดินผ่านได้โอกาสเดินผ่านจุดนั้นที่ส่งคุณให้ดูใช่ร้านเดิมอ่ะร้านที่ไปขึ้นไปนั่งบนชั้น3ชั้น4อ่ะร้านนั้นก็ผ่านร้านที่ร้านอาหารใช่มั้ยร้านอาหารร้านอาหารกินไก่ทอดที่ตอนนั้นเราออกมาแล้วมีคนเมาอยู่หน้าร้านใช่มั้ยใช่แต่เราไม่ได้เมานะเราไม่ได้ดื่มเราสบายๆไม่ได้ดื่มเราอีก1คำถามได้มั้ยได้พี่มีคนฝากว่าพอครบอันนี้ก็เล่นผมเลยพอครบ5 EP แล้วไอ้ชาเพลงใน EP นี้ของกินก็คือเรามีแพลนต่อไปยังไงบ้างคะกินเราจะได้เห็นแบบไลฟ์เซสชั่นหรืออะไรอื่นๆอีกก็จริงๆหลังจาก5เพลงใน EP นี้นะครับผมจะขึ้นอัลบั้มเต็มต่อไปแต่ว่าอาจจะเว้นพักนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเบรกไปถ่ายหนังแบบอัลบั้มเต็มนี่คือต้องกี่เพลง10เพลง300กว่าเพลง365มั้ยใช่วันละเพลงใช่วันละเพลงถ้ามีโอกาสผมจะอุดหนุนนะครับฮะมีโอกาสจะอุดหนุนจะซื้อโอกาสเยอะแยะผมไม่เห็นคุณอุดหนุนเลยแชร์ให้บ่อยมากอ๋อเดี๋ยววันนี้เต้ต้องแชร์เลยนะมีปล่อยแล้วเพิ่มวิวอย่างเดี๋ยวจะขอไปนั่งเขาเรียกพินิจMV ทั้งหมดดูนิดดูองค์ประกอบสินผมจะดูองค์ประกอบสินทั้งตัว MV แก้วเสียงของคุณเนื้อเสียงคุณการใช้เปลี่ยนวิจารณ์วิจารณ์เท่าไหร่นะได้เลยวิจารณ์เท่าไหร่ได้ได้เลยเชื่อว่าต้องเป็นเพลงที่ดีมากลับมามีอัลบั้มแผ่นไว้ยังไงบ้างคะกินก็จริงๆก็น่าต่อไปน่าจะเป็นอัลบั้มเต็มนะ10เพลงแล้วก็ผมว่ามันก็หมายถึงว่าทุกๆงานที่เราทำมามันก็ต้องมีพัฒนาการที่มันไปข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงว่าทั้งในด้านของตัวตนความคิดแล้วก็รวมถึงสกิลต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆโหมันก็สั่งสมมาแล้วก็จะทำให้เราเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็ทำอะไรอย่างเต็มที่ขึ้นอีกจริงๆว่าเดี๋ยวพูดเก่งขึ้นเลยหมายถึงว่าก็ปรับไปตามตัวเราที่มันเติบโตขึ้นมากขึ้นใช่ใช่เก่งๆแต่บางคนนะฮะเติบโตขึ้นมาเรื่องนี้มีโอกาสที่จะได้มองเห็นการทำที่แปลกไปมากเลยหรือว่าเฮ้ยตอนนี้สิครับเพลงที่6มีโอกาสจะโอ้โหแต่เป็นเพลงแบบปวดหัว MV กับหัวเลยมันมีเบรกแดนซ์มีอะไรยังมีอะไรครับมีอะไรมั้ยครับพี่เป็นแนวใหม่ๆใช่มั้ยเป็นน่ะผมว่าผมจะอัดเสียงโดยร้องเพลงผ่านทางหูอ่ะครับเป็นไม่เพราะสําหรับผมภาพจากการสมมุติภาพถ้านึกถึงคุณผมจะเป็นพี่แบบมีความแบบเพลงมีเดียแล้วเพลงที่มันถ่ายทอดความรู้สึกเยอะๆไงแต่ว่าเพลงแชมเปญสูงๆคุณจะมีประมาณคือเพลงอันนั้นเพลงแรกคุณมีสนุกไอไม่โอกับมิชเชลเวตตี้ก็ถือว่าสนุกว่าอันนี้ถ้าสำหรับคุณถนัดมากกว่าคือคุณถนัดเพลงแบบฟีลลิ่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยว่าก็จริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงช้าแต่ว่าเพลงเร็วก็ทำได้แต่ว่ามันก็อาจจะตอนนี้มันก็ยังลิมิเต็ดอยู่ในกรูฟแค่บางกรูฟอยู่แต่ผมว่าเพลงช้าเนี่ยมันจะทำให้เหมือนเราใส่ตัวตนเราเข้าไปได้เยอะไหมก็ใส่ฟิลลิ่งใส่ความรู้สึกของเราเข้าไปเพลงนี้มันก็ใส่ครับผมว่าเออผมว่าเลยตอนเต้นรู้สึกว่าคุณเต้นได้ลายน่ารักเขาเรียกลายน่ารักใช่อันนี้คุณแอบแซมการบูลลี่ลงมาในนี้ป่ะเนี่ยบูลลี่อะไรผมเป็นเมนเต้นน่ารักจริงๆคุณไม่ศีลนะคุณโกหกคุณไม่ศีลนะเราเห็นการเต้นกันแล้วเราจะเอ็นดูกันโอเคผมถ้าเป็นเพลงเต้นคุณผมจะตัดทุกอย่างไปก่อนเลยเรื่องเนื้อสิ่งอะไรผมจะดูลายเต้นก่อนเลยโอ้ใช่มีโอกาสได้เห็นการแดนซ์ที่ยับขึ้นไหมครับจริงว่าจะมียังไงก็ต้องมีแล้วก็ไม่ต้องจับเลยนะก็จริงคิดว่าเมื่อเขาจริงจังมาแล้วผมก็จะจริงจังแล้วถ้าเกิดเราจะดูแล้วอาจจะไม่จริงจังนะแต่ว่าผมว่าเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับดีใจด้วยเหรอขอบคุณนะครับขอหมอนอ่อนแล้วรู้สึกว่าทำตัวไหลมากเลยโอเคอาจจะได้เห็นอัลบั้มเต็มในอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนาะแผนไว้แล้วแหละก็ภายในปีนี้น่าคิดว่าน่าจะได้ขึ้นบ้างใหม่อาจจะว่าแต่หมายว่าอาจจะปลายปีหรือเล็งหรือว่าเออแต่ขออีกนิดนึงได้ไหมครับผมรู้สึกว่าเพลงของคุณเนี่ยเป็นเพลงที่คือผมอ่ะมีช่วงหลังๆเนี่ยผมไปรถกับพี่ติ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยฟังเพลงตัวเองจะชอบเปิดวิทยุแล้วเพลงคุณถูกขอมาทางวิทยุบ่อยมากๆอันนี้มันพูดจริงบ่อยมากๆแบบรู้สึกแบบนึงว่าพอได้ยินเพลงตัวเองบ่อยๆเคยคุณฟังอยู่บ้างป่ะฟังครับเออแล้วพอเหมือนมีคนของเพลงตัวเองมามันรู้สึกว่าฟูมากฟูมากเหมือนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่
ตั้งแต่เด็กจะฟังวิทยุตลอดฟังวิทยุแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้าวันนึงเรามีเพลงแล้วเพลงเราได้ออกวิทยุมันคงแบบความรู้สึกที่คูลฟินแล้วเพลงที่เปิดโดยคนอื่นที่เนี้ยมันจะมีแมจิกกับเพลงที่เราเปิดเองด้วยมั้งเหมือนว่าพอคนอื่นเปิดเพลงเราให้เหมือนว่าเทียบกับเราเปิดฟังเองอะไรเงี้ยมันจะอุ้ยแบบเออผมแบบขนาดเป็นเพลงที่เราเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรเงี้ยเราฟังแล้วแบบเออเราก็จะหยุดฟังแล้วก็เอออะไรเงี้ยครับโอ้โหคุณนี่มีมุมดีๆเหมือนกันเนี่ยที่ผ่านมาคุณไม่เป็นมุมดีโอรับพี่คะเรามีคนถามว่ามีโอกาสได้เห็นเพลงคู่ไหมหรือการไปฟีเจอริ่งกับคนอื่นอะไรอย่างงี้จะมีไหมคิดว่าในอัลบั้มหน้าก็จริงๆมีดูอยู่อ่ะมีดูอยู่เหมือนกันข้างๆ2คนนี้ก็จะมีแง้มไม่ได้มั้ยครับว่าคนที่ไปฟีเจอริ่งด้วยจะเป็นใครก็บอกได้ว่าเค้าเป็นคนครับเป็นคนนะอันนี้ถามแทนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับอยากจะรู้ว่าแบบมีโอกาสเป็นอยากเป็นคนใหม่ๆหรือจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเรามากกว่าในการสร้างเพื่อนด้วยเป็นไปได้หมดจริงๆพูดตรงๆเลยตอนนี้ยังไม่ได้มีคำตอบเห็นว่ามีเล็งๆอเดลไว้ด้วยคิดเห็นยังไงใช่มีเล็งๆไว้จริงแล้วผมก็แพ้เรื่องนี้มานานก็จริงแล้วเต้นสาระอะไรบ้างไหมแซ่บแซ่บจอยมากสำหรับคุณอเดลสุพลเนี่ยก็เป็นคนอเดลที่ชอบมานานเดี๋ยวสุพลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องฝากทิ้งท้ายเราอีกแล้วแหละเพราะว่าจะหมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวให้พี่นิวกับพี่เตช่วยฝากครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเพลงนี้นะครับการเดินทางที่สวยงามนะครับเป็นเพลงเพิ่งปล่อยมาเมื่อเช้านี้เลยครับเวลากี่โมงครับปล่อยมาตอนเที่ยงปล่อยเองมาตอนเที่ยงเที่ยงตรงเที่ยงเหรอโอ้ต้องรีบไปดูละสามารถติดตามดู MV ได้นะครับที่ Viewkin Entertainment นะครับใครที่ยังไม่กดซับกดแล้วนะไปกดกันด้วยครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งช่องทางด้วยนะครับอาวิเจช่วยฝากหน่อยอันนี้เล่นเวน้อยใจเลยกันก็ฝากเพลงของเล็กผมเรียกว่าน้องรักละกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยรักผมเล่นเวน้อยใจเพราะผมเองกับผมยินดีกับเพลงของเขามากโอ้โหของคนที่เล่นปากคอเลยเนี่ยซึ่งโอเคฝากด้วยนะครับเพลงการเดินทางที่สวยงามของบิวกิ้นการเดินทางที่สวยงามของบิวกิ้นแต่ผมเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะต้องสวยงามสมชื่อแน่นอนเมื่อผมมีโอกาสได้ลองฟังอย่างลึกซึ้งดูนะครับแล้วผมจะมากอดมีทีอย่างเพลงไหนบ้างที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่าคุณตั้งใจลึกซึ้งแล้วคุณชอบไอ้ไม่โอไอ้ไม่โออ่ะกับมึงไปดึงไปดึงเพลงหรืออะไรไอ้ไม่อะไรชอบที่ชอบที่สุดเป็นอันก็เสียใจนะผมก็รักเขาน้ำถึงเขามาตลอดวันนี้เขาก็พูดว่าเขาไม่โอเคกับผมก็ยิ้มทางน้ำตาเลยก็เสียจริงทางน้ำตาเลยโอเคไม่ได้ฝันก็ฝันจริงจริงอะไรอย่างที่บอกเพลงน้องอ่ะชอบทุกเพลงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเพลงเก่าๆเราฟังไปเยอะแล้วเรามาลองฟังยิ้มทางน้ำตากันไปอินกับเพลงนี้กันดูแล้วก็ไปดู MV กันด้วยเดินทางที่สวยงามส่งออกโอ้ไม่จริงส่งออกไม่มีน้ำตาอะไรแล้ว5 4 3 2 1เด็กส่งออกเพลงไปเดี๋ยวเมื่อกี้ไปคัดออกนะครับ5 2การนี้เป็นไลฟ์โอเคงั้นโอเคการเดินทางที่สวยงามนี่ลืมไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้มาจอยกับเพลงใหม่ล่าสุดของบิวกิ้นกันดีกว่านะครับใหม่เพลงการเดินทางที่สวยงามของคุณบิวกิ้นพุทธิพงษ์อานงครามแล้วผมก็เดี๋ยวเราฝากผักความเป็นน้องได้นะครับแล้วก็ดู MV ฟังเพลงเนี่ยผมว่าฝากไปดู MV ด้วยเพราะการดู MV มันทำให้เราอินแล้วก็ดำดิ่งกับเพลงได้ง่ายขึ้นเว้นแต่ว่าเรามีอคติอะไรกับตัวนักแสดงเราก็ไม่ต้องไปดูแต่ถ้าเราไม่ได้มีอคติเหมือนผมถ้าไม่ได้เหมือนกับผมเนี่ยที่ผมมีอคติเงี้ยดูได้ถ้ามีก็ไม่ต้องดูโอเคโอเคแล้วนี้ไปก็ปิดท้ายขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากวันนี้ต้องขอบคุณพี่เตกับพี่นิวด้วยนะครับจริงๆเราไม่ได้มีในสคริปต์นะแล้วก็เดินมาก็เลยชวนมาหน้าแล้วก็หน้ากันยาวแล้วก็น่ารักมากทั้งคู่นะมาช่วยโปรโมทนะแล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยมานั่งคุยกันสนุกดีนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีว่าวันนี้พี่แต่งตัวทางการดีนะดีนะจริงชอบจริงชอบเลยจริงๆกินได้ตัดนิดสักส่วนนะใช่ใช่เราเป็นผ้าโซ่ขนแข้งหน่อยนิดนึงเผื่อเลเซอร์เข้าวันนี้คุณแต่งตัวดีนะเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณมากครับครับก็ฝากเพลงนะครับการเดินทางที่สวยงามนะครับตอนนี้ปล่อยมีไปแล้วทางนี้ลูกชนะบุกินเอเดนเมนนะครับแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งช่องทางนะครับพี่มีอะไรจะฝากไหมสองคนไม่มีครับก็ฝากเพลงของน้องนะครับก็เฮ้ยสองท่าที่มาดูแบบเป็นไฮแฟร์นะครับเอาแล้วพบกันนะต่อไปนะครับเฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากลาขอบคุณมาก